สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูกล้องจิ๋วน่ารักน่ารักที่ใช้ได้จริงกันค่ะที่สำคัญกล้องจิ๋วอันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะคะราคาแค่290บาทเท่านั้นเองค่ะอันนี้ไปสั่งมาจาก Lazada นะคะเดี๋ยวไปจะใส่พิกัดด้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะสำหรับกล้องจิ๋วอันนี้มี2สีนะคะมีสีดำแล้วก็สีส้มค่ะที่ปอยเลือกมาจะเป็นสีดำนะคะนี่ค่ะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกันเลยค่ะนี่ค่ะที่ด้านในก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะอันนี้มีเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะคู่มือค่อนข้างละเอียดดีเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวกล้องค่ะนี่ค่ะตัวกล้องดีไซน์น่ารักมากเลยนะคะขนาดจิ๋วๆเท่านี้เองค่ะอันนี้มีพวงกุญแจห้อยมาด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสายชาร์จนะคะจะเป็นสายชาร์จหัวแบบนี้ค่ะทีนี้มาดูที่วิธีการใช้งานตัวกล้องกันนะคะนี่ค่ะสำหรับกล้องอันนี้จะต้องใช้คู่กับ micro sd card นะคะสำหรับ micro sd card เนี่ยจะต้องซื้อแยกนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นอันที่ปอยมีอยู่แล้วนะคะสำหรับกล้องตัวนี้จะรองรับความจุที่32 GB ค่ะสำหรับที่ใส่ micro sd card จะอยู่ตรงนี้ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงตรงนี้จะเป็นที่สำหรับชาร์จนะคะการใช้งานก็ง่ายๆค่ะกล้องตัวนี้จะมี3โหมดนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดแล้วก็เป็นปุ่มชัตเตอร์ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะคะวิธีเปิดก็ให้กดที่ปุ่มเปิดปิดค้างเอาไว้ประมาณ3วินาทีค่ะก็จะมีไฟสีแดงแล้วก็สีฟ้าขึ้นมานะคะนี่ค่ะสำหรับโหมดแรกเนี่ยไฟจะเป็นสีแดงนะคะจะเป็นโหมดวิดีโอค่ะถ้าต้องการถ่ายวิดีโอก็ให้กดชัตเตอร์1ครั้งนะคะถ่ายเสร็จก็กดอีก1ครั้งเท่านี้เองค่ะแล้วก็โหมดถัดมากดเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะคะไฟจะเป็นสีฟ้าค่ะอันนี้จะเป็นโหมดถ่ายรูปธรรมดานะคะเวลาต้องการกดถ่ายก็กดชัตเตอร์1ครั้งตรงนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโหมดเรคคอร์ดเสียงนะคะจะเป็นไฟสีแดงกับฟ้าค่ะถ้าต้องการเรคคอร์ดเสียงก็กดตรงชัตเตอร์นี้นะคะเรคคอร์ดเสร็จก็กดชัตเตอร์อีกครั้งนึงเท่านี้เองค่ะนี่ค่ะกดเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการปิดเครื่องก็กดปุ่มเปิดปิดค้างเอาไว้ประมาณ3วินาทีค่ะเครื่องก็จะดับไปนะคะง่ายๆเท่านี้เองค่ะสำหรับกล้องตัวนี้ปอยเอาไปลองถ่ายรูปมาแล้วนะคะเดี๋ยวปอยจะเอารูปออกจาก micro sd card มาให้ดูกันค่ะนี่ค่ะปอยจะเอารูปเข้า iPhone ด้วยอะแดปเตอร์อันนี้นะคะใส่ micro sd card เข้าไปค่ะแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมานะคะกด browse ค่ะมันก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีตัว micro sd card ชื่อปอยขึ้นมานะคะกดเข้าไปเลยค่ะก็จะมีทั้งวิดีโอเรคคอร์ดเสียงแล้วก็รูปนะคะเริ่มดูที่รูปกันก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นรูปที่ปอยลองถ่ายไว้นะคะรูปก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะอารมณ์ก็จะเหมือนเป็นกล้องฟิล์มนะคะนี่ต่อมาดูที่เรคคอร์ดเสียงกันบ้างค่ะนี่ค่ะอัดเสียงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นวิดีโอค่ะสำหรับวิดีโอจะเป็นไฟล์ AVI เปิดใน iPhone ไม่ได้นะคะเปิดจะแชร์ไปใน LINE ค่ะกดแชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็แชร์ไปใน LINE เลยค่ะกดแชร์นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปดูที่ LINE นะคะนี่ค่ะก็จะมีตัววิดีโอนี้นะคะลองกดดูค่ะนี่ค่ะสำหรับวิดีโอก็จะได้ประมาณนี้นะคะดูน่ารักดีเลยค่ะสำหรับภาพที่ออกมาจะได้ประมาณกล้องฟิล์มนะคะเป็นอารมณ์กล้องฟิล์มแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็เป็นกล้องจิ๋วที่น่ารักดีเลยนะคะใช้งานได้จริงแถมยังราคาไม่แพงด้วยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ